ในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าคำว่าสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้คืออะไรครับเมื่อเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมเราส่วนใหญ่จะมักนึกถึงต้นไม้หรือในชั้นเรียนเราก็จะมักจะนึกถึงโต๊ะเก้าอี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้จะใช่แค่ขอบเขตอย่างนั้นอย่างเดียวไหมต้องมาติดตามกันครับก่อนอื่นเลยครับเราต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้ก่อนครับว่าการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้มีอิทธิพลมาจากเรื่องอะไรบ้างปัจจุบันนี้นะครับระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับจากที่ใช้อุตสาหกรรมเป็นหลักมาเป็นเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐานและก็เศรษฐกิจที่ใช้ในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์เข้ามาระบบเศรษฐกิจแบบเดิมก็คือระบบเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมนั้นจะถูกขับเคลื่อนด้วยแรงงานเป็นสำคัญถ้ายิ่งมีแรงงานมากนั่นก็คือความได้เปรียบแต่ระบบเศรษฐกิจในยุคใหม่นี้เป็นระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยสมองและการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆนั่นก็หมายความว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกได้ก็คือมีกระบวนการคิดสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีกับสภาพแวดล้อมแล้วมาสร้างเป็นนวัตกรรมขึ้นมาได้การเรียนรู้จะเปลี่ยนจากการเรียนรู้ในเชิงอินดิวิดวลมาเน้นในเรื่องของความเป็นโปรเฟสชั่นแนลเนี่ยมากขึ้นทั้งหมดทั้งปวงนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและก็เรื่องของนวัตกรรมในเมื่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วชั้นเรียนของเราล่ะครับจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรชั้นเรียนแบบดั้งเดิมของเราเราจะเห็นภาพในเรื่องของการที่จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในเชิงของการเอาเนื้อหามาและโดยมีคุณครูหรือสื่อเนี่ยทำหน้าที่ในการถ่ายทอดแทนครูแบบนี้เราเรียกว่าชั้นเรียนแบบดั้งเดิมคงไม่เพียงพอสำหรับการสร้างคนลักษณะให้เกิดการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะขั้นสูงได้เราจึงต้องเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนแบบดั้งเดิมครับมาสู่ชั้นเรียนที่เรียกว่าชั้นเรียนเชิงสร้างสรรค์หรือ Creative Classroom ชั้นเรียนแบบนี้จะประกอบไปด้วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่มีทั้งวิธีการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมบวกกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่สอดคล้องกับเรื่องของการพัฒนาคุณลักษณะนี้เข้ามาบูรณาการกันเหล่านี้แหละครับเราเรียกว่าการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้เรามาดูความเปรียบเทียบสิครับว่าแล้วสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบดั้งเดิมกับสิ่งแวดล้อมทางการรู้แบบใหม่นั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับประเด็นที่หนึ่งเลยครับสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบดั้งเดิมนะฮะเราจะเน้นที่คุณครูเป็นศูนย์กลางในขณะที่สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบใหม่นี้จะเน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็คือให้ผู้บทบาทที่ผู้เรียนมากขึ้นในการลงมือกระทำการเรียนรู้การใช้สื่อเชิงเดี่ยวมักจะพบในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบดั้งเดิมแต่สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบใหม่นั้นจะเน้นเรื่องของสื่อหลายมิติก็คือมีสื่อหลากหลายประเภทเข้ามาร่วมกันสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบดั้งเดิมจะเน้นเรื่องของการทำงานคนเดียวคืออินดิวิดวลเป็นหลักในขณะที่สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบใหม่นั้นจะเน้นเรื่องของการทำงานร่วมกันการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆมากขึ้นการสอนที่เน้นเรื่องของการขนส่งเนื้อหาหรือความรู้เป็นสำคัญจะถูกเปลี่ยนมาเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนสารสนเทศแต่เดิมเนี่ยเราจัดเตรียมเนื้อหาไว้ให้ในขณะที่รูปแบบการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางการรู้แบบใหม่นั้นเราไม่ได้เตรียมเนื้อหาไว้ให้เพียงอย่างเดียวครับแต่เราต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเขาสามารถเพิ่มเติมหรือแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับสิ่งต่างๆนั้นได้แบบเดิมเราจะเน้นที่ passive learning ในขณะที่แบบใหม่นี้เราจะเน้นที่ active learning ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการเรียนรู้ที่ใช้ความรู้เป็นฐานเราจะพบในการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่19และ20ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญหากแต่ในยุคการเรียนรู้ยุคใหม่เนี่ยไม่ได้ใช้ความรู้เป็นฐานเพียงอย่างเดียวแล้วครับแต่ต้องใช้ความรู้เพื่อการตัดสินใจและก็การคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นก็คือเอาความรู้มาใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจการเรียนรู้แบบเดิมจะเน้นการเรียนรู้ที่ไม่มีบริบทก็คือสอนแต่ตัวเนื้อหาเป็นหลักพูดถึงวิทยาศาสตร์เราก็จะพูดถึงเรื่ององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พูดถึงเรื่องของคณิตศาสตร์เราก็จะพูดถึงเรื่องขององค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นหลักแต่องค์สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ในยุคใหม่นั้นเราจะเน้นเรื่องของการเอาองค์ความรู้ในสาระวิชามาเชื่อมโยงกับบริบทโดยใช้พื้นฐานจากสภาพแวดล้อมเนี่ยมาเผชิญแล้วก็เอาองค์ความรู้นั้นไปอธิบาย
เพราะฉะนั้นครับการเรียนรู้ยุคใหม่นี้เราจะเน้นที่ว่าวิทยาศาสตร์ในสภาพชีวิตสังคมปัจจุบันนั้นคืออะไรเรามองวิทยาศาสตร์ในรูปแบบไหนในสภาพที่เราเผชิญนี่ต่างหากละครับก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ยุคใหม่ขอสรุปด้วยแผนภาพนี้นะครับว่าอะไรคือสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ก็คือการบูรณาการระหว่างวิธีการเรียนรู้กับเทคโนโลยีหรือสื่อเนี่ยเข้ามาวิธีการเรียนรู้ที่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำหรือเพื่อนเป็นศูนย์กลางตัวอย่างเช่นproblem solving project based collaborative หรือแม้แต่การเรียนแบบ flipClassroom เนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ในแนวใหม่มาบูรณาการกับคุณลักษณะของสื่อที่ตอบสนองการเช่นมัลติมีเดียเว็บเบสหรือสื่อเชิงปฏิสัมพันธ์แม้แต่กระทั่งวิดีโอเหล่านี้ก็จะถูกเอามาบูรณาการกับรูปแบบการเรียนรู้ที่จัดขึ้นมาเป้าสำคัญที่สุดก็คือสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้นี้จะทำให้ผลก็คือต่อตัวผู้เรียนและทำผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นสำคัญนะครับแล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่เรามักจะได้ยินในยุคนี้ก็คือคำว่า smart learning environment นะครับอะไรคือ smart learning environment นะครับ smart learning environment เนี่ยก็คือสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ในยุคใหม่นี่เองนั่นแหละครับที่เขาจะเน้นเรื่องของ smart pedagogy หรือวิธีการสอนที่ทำให้ผู้เรียนชาญฉลาดบวกกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและในเรื่องของการที่เราจะต้องจัด learning spaceนะครับให้ผู้เรียนเขาสามารถที่จะมีอินเทอร์แอคชั่นกับการเรียนรู้ไม่จำกัดเฉพาะในชั้นเรียนเท่านั้นหากแต่เขาต้องมีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนรู้ในนอกห้องเรียนหรือในสิ่งที่เขาเผชิญในการทำงานหรือแม้แต่กระทั่งนักศึกษาที่ออกไปฝึกงานเนี่ยเขาก็ควรจะได้เรียนรู้กับมีสเปซอย่างนั้นจัดขึ้นมาทั้งหมดนี่แหละครับเราจะเรียกว่า smart learning environment ซึ่งก็คือการเรียนรู้ในยุคใหม่นั่นเอง